คำว่าบายบาย HIV เนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยคือการทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนก็ตามตรวจไม่พบ HIV โดยไม่ต้องใช้ยาต้านเชื้อ HIV มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันไปทำลายเม็ดเลือดขาวถ้าเราจัดการกับ HIV ลดค่าเม็ดเลือดขาวให้หมดเมื่อ39ปีที่แล้วที่เขาค้นพบ HIV จนบัดนี้ยังไม่มีกลไกใดๆเลยยาหรืออะไรเลยที่จัดการกับ HIV อย่างง่ายๆอย่างปลอดภัยไม่มีนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะใช้อย่างอื่นมาแทนยาต้านจนบัดนี้ก็ไม่สำเร็จเราทำสำเร็จนะครับจากการที่เราใช้สารสกัดจากพืชกินได้ง่ายๆโดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างที่คุณบอลกดมาเมื่อกี้นี้นะครับ